สนับสนุนโดยวิลล่าเอสติก้าคลินิกสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศสวยในแบบที่คุณเป็นกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับการประกวดรอบตัดสิน Mr. and Miss Bangkok Star 2019หลังจากจัดงานแถลงข่าวและเปิดโผผู้เข้ารอบ52คนสุดท้ายทั้งประเภทชายและหญิงสำหรับเวทีการประกวด Mr. and Miss Bangkok Star 2019ภายใต้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยมีดร.วโรดมสิริสุขหรือดร.ชายแฮกในฐานะผู้อำนวยการกองประกวดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาดาวดวงใหม่ที่จะแจ้งเกิดขึ้นในวงการบันเทิงและยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพัฒนาศักยภาพศิลปินดาราในการที่จะสามารถต่อยอดในวงการได้อย่างยั่งยืนภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนในทุกช่องทางเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพอย่างที่ทุกคนใฝ่ฝันโดยในรอบตัดสินได้รับเกียรติจากผู้จัดผู้กำกับและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินได้แก่คุณมารุษสาโรวาทคุณอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรคุณการพิชากองแก้วคุณราเมศเรืองปทุมคุณรัติพงษ์ผู้มาลีคุณนันพัฒน์เจิมจุติธรรมคุณปิ่นสิริสิริปิ่นคุณปรีดียุทธรัตนงามคุณจุมพลโพธิสุวรรณพร้อมด้วยเหล่าดารานักแสดงและแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินพรมแดงเข้างานอีกมากมายณอาคารโรงแรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าเวทีนี้เนี่ยก็เป็นเวทีที่ผมเชียร์มาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นเวทีที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดทุกๆท่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็แบบที่พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนเห็นนะครับก็เราก็ประทับใจนะครับที่น้องๆได้แสดงพลังของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ครับแล้วคนที่1อันนี้ถูกใจคณะกรรมการตรงไหนบ้างคะในเรื่อง acting หรือว่าอะไรคะทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็คงต้องถามท่านกรรมการหลักที่เป็นพี่ๆผู้จัดนะครับว่าท่านประทับใจอะไรนะครับส่วนผมเนี่ยก็เน้นว่าเป็นกองเชียร์เป็นหลักครับแล้วหลังจากนี้จะมีการต่อยอดน้องๆยังไงบ้างครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะส่งเสริมกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าอาชีพนักแสดงนะครับหรือว่าศิลปินเนี่ยนะครับก็เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพหนึ่งที่น้องๆเยาวชนนะครับมีความหวังมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีความชื่นชอบอาชีพนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับใครที่ได้ตำแหน่งอะไรนะครับเราก็จะส่งเสริมกันอย่างเต็มที่ครับเดี๋ยวถามน้องที่ได้ที่ชนะเลิศมากฝ่ายหญิงก่อนค่ะรู้สึกไงบ้างคะค่ะคือหนูพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอนะคะคือแบบไม่ให้อยู่กับที่ค่ะแล้ววันนี้หนูก็ประสบความสำเร็จแล้วค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะคณะกรรมการทุกท่านค่ะแล้วก็เวทีนี้ด้วยค่ะหนูชนะแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับอันนี้ก็สำหรับเวทีนี้เป็นเวทีแรกที่ผมได้ที่หนึ่งเพราะทุกเวทีที่เคยประกวดมาได้ที่สองหมดก็รู้สึกว่าเวทีดีใจมากเขารู้สึกถึงแบบน้ำแบบน้ำตาจะไหลเลยจริงๆพอรู้สึกว่าทุกคนคณะกรรมการแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนแบบเต็มที่กับงานนี้มากผมได้ที่หนึ่งแล้วครับรางวัลที่สองบ้างค่ะค่ะก็อยากขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณกองประกวดขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่ๆทีมงานบอมดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่และบอมก็สัญญาค่ะตามที่บอมพูดไว้ว่าบอมจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่าบอมจะเป็นนักแสดงที่ดีขอบคุณค่ะฝ่ายชายล่ะคะครับดีใจมากครับต้องบอกว่าผมเป็นคนที่เกเรไม่เชื่อฟังคุณพ่อกับแม่เลยคุณพ่อคุณแม่ถามเลยว่าชอบไหมการแสดงถ้าชอบทุ่มเทผมไม่ได้เกิดมาพร้อมสวรรค์แต่ผมพยายามหมั่นซ้อมทุกวันจนกระทั่งตอนนี้ผมสามารถมีโอกาสกล้ามาเป็นผู้ชนะอันดับ2ผมจะทำโอกาสนี้ให้เต็มที่ครับแล้วก็เป็นนักแสดงที่ดี
ขอบคุณกองประกวดขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับพ่อครับแม่ครับได้แล้วครับผมขอบคุณครับน้องอันดับ2มากค่ะค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากค่ะที่มาถึงจุดๆนี้ได้ค่ะรู้สึกว่าความพยายามที่ทํามาไม่เสียแรงเลยค่ะภูมิใจที่สุดเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆในกองประกวดหรือว่าสื่อทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะก็จะได้มิตรภาพที่ดีจากที่นี่มากแล้วก็จ๋าก็สัญญาว่าจ๋าจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่ะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่ๆกรรมการทุกท่านนะครับขอบคุณกองประกวดขอบคุณทีมงานครับผมจะพูดสั้นๆครับวันนี้เวทีนี้นะครับไม่ได้สร้างแค่นายแบบหรือว่านางแบบครับเวทีนี้สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างนักแสดงครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะฝากหน่อยค่ะแป๊บนึงนะคะฝากผลงานให้แบบว่าสามารถติดตามผลงานน้องๆได้ที่ไหนบ้างหรือว่าน้องๆจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกับทางมหาลัยบ้างครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องฝากเวทีนี้นะครับไว้กับทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะมุ่งมั่นนะครับที่จะทำเวทีนี้นะครับให้เป็นเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นเวทีที่ทำให้ฝันของน้องๆเป็นจริงต่อไปครับ